สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซตะโกนะครับสวนอาจารย์ประดิษฐ์นะครับโอ้โหแต่ละต้นสวยงามอลังการนะครับดูครับต้นนี้ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยติดลูกแล้วดูครับนี่ครับลูกเขาเห็นไหมครับนี่ลูกติดหลายลูกด้วยครับอันนี้ก็ลูกนะครับตะโกหนูนะครับใบทับทิมนี่ก็ติดลูกนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ติดโอ้โหนี่เป็นหลังไม้นะครับหลังไม้สวยงามนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับดูครับโอ้สวยเลยครับต้นนี้ยกมือเดียวนะครับยกมือเดียวเก่าแก่มากนะครับไปดูข้างในนะครับข้างในแต่ละต้นดูต้นนี้ครับความเก่าแก่ของเขานี่ครับโอเคมากครับดูแก่ยันกิ่งย่อยนะครับต้นนี้ไม่ติดลูกนะครับแต่ว่าสมบูรณ์มากใบเขียวมากครับดูต้นนี้ครับต้นนี้เป็นทรงที่กึ่งตกนะครับนี่ครับมีแต่ต้นเก่าแก่นะครับดูกิ่งเขาลำต้นเขาแตกลายจระเข้มาแล้วนะครับดูโอ้โหเก่าแก่มากนะครับแต่ละต้นปูต้นนี้นู่นครับต้นนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับใหญ่เหมือนกันโอ้โหสร้างเด็ดๆเลยหานสวยๆนะครับนะครับต้นนี้ก็เก่าแก่มากสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นอาณาจักรตะโกของอาจารย์มาพี่อัพนะครับทำอาจารย์ประดิษฐ์ทำด้วยกันนะครับนี่ครับไซส์กำลังดีเลยนะครับนี่สวยงามโน่นครับข้างหลังเป็นวิวภูเขานะครับอยู่ภูเขาตรงนู้นก็เป็นสวนนะครับสวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับดูมาเช็คอินได้นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นตะโกนะครับตะโกเยอะมากนะครับส่วนนี้ข้างหลังกำแพงก็มีอีกนะครับเยอะเลยข้างหลังกำแพงนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเดินชมตะโกยามเย็นนี่ก็กำลังสร้างนะครับพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยนี่เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามโอเคครับนี่ก็อยู่สุพรรณบุรีนะครับซุ้มเดิมบางนางบวชนะครับไปง่ายมาง่ายนะครับจับพิกัดว่าประดิษฐ์ไม้ประดับมาถึงเลยนะครับ